โอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ของ Octane MC นั่นเองในคลิปที่แล้วนั้นเราแพ้แบบยับมากๆเลยในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอ NCity หรือเปล่านะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่า NCity ก็คือของดีนั่นเองนะครับก็คือประมาณว่าถ้าเกิดเราขุดชิ้นนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งแบบพวกเกาะเพชร Enchant อะไรพวกนี้มาเลยนะฮะแต่คือผมก็ยังไม่เจอนะครับคือมันเจออยู่ช่วงแรกๆที่ผมทำคลิปแค่นั้นเองนะครับก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสู้ไม่ได้เพราะว่ามันมี2อันเลยที่ออกมาแย่มากนั่นคือขุดไม้แล้วได้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็ดีนะในความคิดผมตอนนั้นแต่ว่าสรุปคือมันมีดีกว่านั้นเยอะเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนึงนะรู้สึกเหมือนจะต้องขุดอันนี้ลองดูดินสิโอ้เป็นเนื้อโอเคขุดหญ้าได้อะไรครับผม Hello guys Hello boyfriend โอเคดอกไม้แล้วก็จะมีคนบอกว่าถ้าเกิดมันขุดเกิน 2-3 ครั้งแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยพี่อย่าไปขุดเลยนะมันเสียเวลาคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดผมขุดไปอีกรอบหนึ่งแล้วมันเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณลองคิดดูมันก็ต้องขุดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ขอขุดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่จะทำให้ผมนั้น OP ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งไม่มีเลยอันนี้ผมใช้1จุดอ้าว alright dude come on โอเคเคิร์ทจำไว้นะทุกคนครับจำไว้นะเคิร์ทมันไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมา not lying นะครับ NCity นะครับผมมีคนได้ NCity แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นคำที่เซิร์ฟเวอร์คนที่ทำเซิร์ฟเวอร์บอกนะครับผมเราก็จะไม่พูดนะครับเราจะไม่พูด NCity นะครับอย่าพูดนะครับมีคนบอกว่า don't say นะครับผมเราก็ไม่พูดอยู่แล้วครับเราเป็นคนที่พิมพ์อังกฤษไม่เก่งนะครับในเล่นมินิเกมนี้เราจะพิมพ์มินิเกมไม่เก่งนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์มินิเกมหรอวะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับผมจะขอขุดไปก่อนนะครับมันค่อนข้างเยอะนะฮะมันแบบหลายซับซ้อนมากๆมันซับซ้อนมากๆอย่าใส่เคิร์ดโอเคนะทุกคนจำไว้นะครับว่าเราจะไม่ใส่เคิร์ดถ้าเราใส่เคิร์ดไปปุ๊บเราคือจบทันทีนะครับเพราะว่ามันออกมาไม่ได้นะครับถ้าเราใส่เคิร์ดไปเนี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันค่อนข้างยาวนะแต่คือมันใช้ได้จริงๆนะอันนี้โอเคหนึ่งสิอันนี้ลงไปโอ้โหต่อไปก็เป็นสแลบอีกเป็นสแลบมันนานมากเลยนะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันโอ้มาแล้ว NCity ครับนี่คือ NCityทุกคนจำไว้นะครับว่ามันคือ NCity นะพี่น้องตอนนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยครับอันนี้ Protect 4นะฮะโอ้ Protect 4ใส่เลยครับผม Bar Protection อันนี้ติดเคิร์ดนะเราไม่สามารถใส่ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องขุดแบบนี้ไปทีละอันนะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดติดๆขัดๆดีว่ามันดึกมากๆครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับผมมานั่งอัดคลิปเพราะว่าผมเป็นคนที่เดี๋ยวนี้นอนแบบเช้าแล้วนะครับนอนเช้าเดี๋ยวนะวันหนึ่งนะเรามีกางเกงแบบ Protect 4ป่ะนี่ครับผมกางเกง Protect 4นะครับทุกผู้ชมครับรองเท้า Unbreak นะครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวมันไม่มีชุดเลยอ่ะหมวก Protect 4อันนี้มันใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่า Oh my gosh dude อันนี้ของดีนะครับเราจะเก็บไว้เซมครับผมเราบอกเลยดีไหมมันเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าโกงไปมันอาจจะโกงไปจริงๆมันต้องบอกนะครับผมก็อยากบอกเหมือนกันนะทำไปเล่นไปหนึ่งนะโหสบายครับผม yes ใช่ครับ NCity คืออันนั้นแหละโอ้เรียบร้อยครับ มีคนบอกเก็ตเลกกันเต็มเลยครับผมต้องบอกมันไปนะครับเพราะว่าเอ้ยผมสามารถตีโปรเทคอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับเรียบร้อยครับรับรองบอกเลยว่าเกมนี้จะสนุกขึ้นมากๆครับเดี๋ยวผมขอเอาไมค์ออกมาไกลๆหน่อยแล้วกันเอ้ยมันจะได้แฟร์นะครับอันนี้ผมก็บอกไปเลยแล้วกันนะครับมีคนบอกก็เลยบอกไปนะครับมันอีซี่มากๆไอ้ดอนวันเดอร์เพย์นะครับเอ้ยทำไมวะบายมันอันนี้ฝรั่งเก็ตเลกครับอันนี้เขาเรียกฝรั่งเก็ตเลกนะครับไอ้ฝรั่งขี้นกเอ้ยไม่อยากจะเหยียดนะครับผมแต่ว่าอย่ามาทำแบบนี้ผมไม่มีพีเอ็กเลยเหรอโอ้มีโปรเทคซีหรือเปล่าโอ้มีโปรเทคซีแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กางเกงมันไม่ใช่โปรเทคซีนะนี่กางเกงมันเป็นไอรอนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาอันนี้อันเบรกผมเอาอันนี้ออกดีกว่าอันนี้ทิ้งไปนะครับโปรเทคซีหมดแล้วนะครับเหลือกางเกงนะฮะสีแดงนี่โต๊ะคราฟอีกแล้วเหรอDude, come on, what? น่าจะโดนทาร์เก็ตนะครับรอครับไม่รู้ว่าเพื่อนโหมีคนถามนะครับว่าไม้เนี่ยอะไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าไม้มันคืออะไรแต่ว่าก็ไม่รู้ครับทำไงได้บอกเลยว่ามันคือการแบ่งบันครับผมมินิเกมนี้ถ้าเกิดไม่แบ่งบันนะครับเราจะไม่ชนะเราจะไม่เขาเรียกอะไรไม่สนุกนะครับนี่ก็
แบ่งปันไปนะครับไหนๆก็มีคนบอกแล้วจริงๆผมจะบอกแล้วนะจริงๆผมจะบอกแล้วเพราะว่ามันมีฝรั่งไอ้คนที่บอกว่าไม่อยากเล่นเพราะว่ามีคนprotect 4ทุกคนอะไรเงี้ยมันไม่สนุกคือมันไม่สนุกยังไงวะคือมันทำให้ทุกคนนั้นอึดขึ้นอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกแฟร์นะครับการต่อสู้ที่แบบแฟร์ๆเนี่ยมันจะสนุกมากนะครับเราจะสู้คนที่แบบว่าสมมติว่าคนที่แบบของไม่ดีอย่างเงี้ยของแบบกากๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเดี๋ยวนั้นมีคนอยู่หน้าครับเราจะถอยก่อนโอ้ดูดคัมออนอย่ามายุ่งกับเราคืออย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดคนที่อ่อนมากๆอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีคนที่เก่งมากๆสิแต่ไม่มีของเลยไม่รู้อะไรเลยเงี้ยแล้วเขาแบบเอาชุดไอรอนหรือว่าชุดหนังไปสู้เงี้ยมันก็แบบแล้วเราแบบมันต้องแฟร์ครับคือยังไงก็ตามคือสำหรับผมคือมันต้องแฟร์สุดคือมันก็แฟร์จริงๆนั่นแหละตอนนี้มันก็แฟร์โอเคครับเราจะเอาออกนะครับผมเอาออกไปนะฮะเดี๋ยวนะมีอะไรโปรเทคสี่ไม่มีเลยเหรอโอ้มีแต่นี่ก็เคิร์ดครับผมไม่ดีนะฮะไม่ดีบริษัทไม่ดีครับไม่ดีทิ้งไปฟอร์จูนวะน่าจะประมาณนี้หาใหม่จริงๆเราต้องหาใหม่ครับเพราะว่าเราไม่ได้กางเกงเนี่ยมันไม่สนุกแน่ๆเลยและอย่างเราไม่มีน็อตแน่ๆครับคือเราต้องมีน็อตเนี่ยแล้วอีกอย่างคือน็อตมันต้องอยู่ในนี้แน่ๆเราก็ต้องฟาร์มต่อไปคลิปนี้อาจจะพูดวนไปวนมานะครับพี่มันพูดอะไรเงี้ยคือขออภัยด้วยโอ้ no โอ้ดีถือว่าทำได้ดีเอ้ยเดี๋ยวมันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยโอเคไปดาบโป้ดูติ้งไม่ค่อยดีมันต้องมีดาบชาร์ป5สักคนนะเชื่อผมไหมมันต้องมีสักคนครับดูติ้งไม่ดีว่ะขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเราจะอันนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายนะครับที่ผมจะทำผมจะขอทำประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะพอนะครับ31เตียงเลยนะฮะเพราะว่ามันจะหมดเวลาแน่ๆ2นาทีผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าด้วยเนี่ยขอกางเกงดีๆเลยขอแบบดีๆเลยครั้งนี้เฮ้ยทุกอย่างกำลังจะเป็นของเราทุกอย่างกำลังจะเป็นของเราทุกคนครับได้โปรดเชียร์ผมด้วยกดไลค์ผมเกมนี้ผมชนะเลยฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีผมชนะแน่นอนนั่นไงมีคนช่วยกูไอ้มีคนช่วยกูขอบคุณมากเลย Thank for help เพื่อนทำนี่ก่อนแอปเปิ้ลก่อนไม่ได้เลยประมาณนี้แอปเปิ้ลนี่คือต้องใช้ได้เปิดมาแล้วทีหลังไม่ต้องช่วยกูนะเนี่ยไม่ช่วยผมเฉยเลยไม่รู้สึกเหมือนผมหายตัวแบบรู้สึกแปลกๆทันทีเลยวะไม่รู้ทำไมวะดูดิเอ้ยทำไมเป็นไอรอนเลกกิ้งวะไม่เอาไอรอนเลกกิ้งได้ไหมไม่อยากได้ไอรอนเลกกิ้งอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมมีวิธีละโอเคอันโอ้โหเดี๋ยวทุกคนไม่จริงใช่ไหมเกมนี้กูแพ้โอเคกลับมาเห็นละโอเคเฮ้ยเพื่อนแบบนี้ไม่ดีนะเพื่อนแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะการที่จะมาบวกกูเนี่ยเป็นคนรุ่นเป็นคนรุ่นนะถูกต้องแล้วมึงอยู่กับผมเลยบอกผมอยู่คนเดียวเลยเดียวมึงก็เตียนไปมึงอยู่กับผมผมไม่หายตัวนะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมผมไม่รู้ทำไมมึงอยู่ดีไม่หายตัวเฉยเลยอย่าได้หายตัวอีกนะข้าขอร้องโอเคจีฮิฮิไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีมากๆไม่ดีแบบไม่ดีมากๆเลยโอเคได้เวลาป่ะผมว่าบวกเถอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรมีคนอยู่หน้าแล้วล่ะโอ้ตายแล้วเราจะได้บวกแล้วเอ้าทำไมโอ้น็อตโถเอ้ยโอ้น็อตแอปเปิ้ลครับ30วิผมสู้มันไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวสักพักนึงสักประมาณ40วิผมสู้ได้ละนิดหนึ่งโอเค3 2 1สุดาแล้วสุดา
ินน็อตอีกรอบอ่ะอันเบรกอ่ะทุกคนมันอันเบรกอ่ะมันอันเบรกมันไม่ได้ครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีกล่องว่างๆสักกล่องที่ผมจะไปเก็บแป๊บนึงผมหากล่องที่มันมีคนตายก่อนเฮ้ยมีคนตีทั้งด้วยเหรอ whatYou serious? Oh, okay. Okay. เอ้ยเดี๋ยวชุดไม่เล่นชาร์มันอะ Oh, ชุดไม่เล่นชาร์จด้วยขอบคุณเฮ้ยชุดไม่เอ็นโอเคลองดูอีกทีครับไอชุดนี้ไม่เอ็นเหรอไม่เอ็นจริงเหรอเดี๋ยวชุดเล่นชาร์จะเป็นแบบไหนวะไม่มีเอฟเฟคบอกด้วยโอ้น็อกแบ็กตีหลังไว้น็อกแบ็กแบบอย่างเยอะเกมนี้ผมบอกเลยทุกคนต่างหาเฮ้ยไม่เพื่อน come on อยากได้ชุดแต่เล่นเก่งขอลากางเกงอ่ะนิดเดียววันฮิตโน้ทำไม่แรงเดี๋ยวมึงหลบไปดิโอ้โหโหกรอบแม่งหนามากเอ้ยเดี๋ยวตกลุ่มออกไปก่อนเพื่อนออกไปก่อนโอ้ออกไปดิเฮ้ยเดี๋ยวน็อตโอ้โหเดี๋ยวตู้กันเองไปเลยนั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวโอ้มาดึงโอ้มาดึงโอ้หนึ่งโอ้ทุกผู้ชมตอนเราฟูลแล้วอะตอนนี้เราฟูลแล้วก็จริงนะแต่ว่าโอเคผมมีทองอยู่กี่วิ15วิผมมีดอกไม้สีแดงไหมไม่มีดอกไม้สีแดง5วิ3โอเคเอาอันนี้มาก่อนวางบล็อกไม่ได้วางบล็อกได้ไหมโอเคทุกคนจงฟังนะป่าปื้มไม่นะโอ้จี๊ดอย่าทำให้ตกใจดิวะออกไปไอ้บ้านี่แม่งเอ้ยออกไปผมมีน็อตละโอเคมึงสู้กันไปโอเคทุกผู้ชมครับอยากให้ผมไปสู้ก็ฝากกดไลค์คนอื่นหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู้กันเลยดีกว่าโอเค
โอ้ what the fuck มันก็น่าสู้อยู่เหมือนกันนั่นแหละทำไปเล่นไปโน้ตเหรอไม่ใช่กูไปนอนกูเป็นพระเจ้ากูเป็นพระเจ้าต้องสู้กันเองเลยอย่าเออสู้มันไปเออทำถูกแล้วเอ้ยมึงจะไปคาบนอนหรือเปล่าน่ะมึงไปคาบนอนหรือเปล่าบอกเลยว่าผมคาบนอนได้อีกอันหนึ่งนะสบายละเกมนี้เวลาบวกเฮ้ยเอาดิอ่ะเดี๋ยวมึงจะมาลุมกูไม่ได้เพื่อนมึงจะลุมกูไม่ได้4คนไม่ใช่หรอไอ้คนไปไหนวะไอ้คนไปนู่นเอ้ยสู้สู้แบบนี้ใช่โอเคอันนี้ยังไหวอยู่วันนี้ไม่ไหวแล้วหมวกล่ะหมวกไม่ดีวันนี้ไหมเขาสู้กันไปปล่อยเขาสู้กันไปเขาต้องสู้กันก่อนชิตโอเคคลิปนี้อาจจะเงียบนิดหนึ่งขออภัยด้วยเดี๋ยวทันปะไม่ได้นะครับไปบวกเลยแล้วกันถ้างั้นนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮิวแบบเย้เราชนะ yes wow hell yeah gg boy ตัวสุดท้ายที่ผมเข้าไปสู้เลยเพราะว่าเขากินน็อตนะครับก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปยังไงเลือดเขาก็เต็ม
จะไม่ใช่การคลีนอัพนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ว่าถือว่าทำได้ดีใครที่อยากมีคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเราผ่านจุดที่ว่าไม่มีกางเกงเพชรจนมีกางเกงเพชรได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมคือปลั๊กอินเซิร์ฟเวอร์นี้มันดีตรงที่เวลาชุดมันพังใช่ป่ะแล้วเราตายเงี้ยสมมติว่าผมชุดไอ้นั่นอ่ะมันกำลังจะพังแล้วเหลือประมาณสักตี3ทีเนี่ยตายอีกทีคือแตกแต่มันตายก่อนเนี่ยชุดหรือว่าของทุกอย่างในกล่องนั้นน่ะจะถูกรีขึ้นมานะครับก็คือประมาณว่าถูกรีเพร์ขึ้นมาก็คือของอ่ะมันเต็มหลอดนะครับผมเหมือนของใหม่เลยก็ทำให้ผมนั้นเก็บกางเกงอะไรพวกนี้มาใส่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเป็นกางเกงมือ2ที่สภาพคงใหม่อยู่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์แล้วกด Subscribe ก็ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ย่านั้นมีประโยชน์นะโอเคทุกคน ไม่ใช่ให้คุณไปกินหมายถึงว่าเป็นคุณไปทุบนะฮะก็โอเคครับคลิปนี้มีประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับ